ต่อกันที่เรื่องของโครงการบ้านธนารัฐประชารัฐนะครับก็เปิดตัวไป3โครงการด้วยกัน2โครงการในกรุงเทพฯฮะเป็นการเช่าแบบ5ปีกับอีก1โครงการที่จะอำเช่ายาว30ปีครับมีคนมาจองสิทธิ์กันเยอะครับอย่างในกรุงเทพ2โครงการเนี่ยมีคนเข้ามาจองสูงกว่าเป้าถึง 80% ส่วนที่ชะอำปรากฏว่ามีคนมาจองสูงกว่าเป้าถึง 200% พอไปตรวจสอบคนที่เข้ามายื่นเอกสารต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาขอเช่าสิทธิ์เนี่ยนะฮะเขามีเกณฑ์ว่า1จะต้องไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเอง2จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาครับทางคุณจักรกิจพังราพันธกุลเนี่ยบอกนะว่าจำนวนคนที่ยื่นเข้ามาเนี่ยปรากฏว่ามีถึง 50% ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถึงแม้ว่าจะมีรายได้ไม่เกิน 20,000 แต่ปรากฏว่าบุคคลเหล่านี้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งบ้านเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นบ้านเช่าอีกส่วนหนึ่งเป็นบ้านที่สร้างในพื้นที่ของคนอื่นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะถูกไล่เมื่อไหร่ถ้ายึดตามหลักเกณฑ์ตามตัวอักษรเนี่ยมันถือว่าไม่เข้าเกณฑ์แต่ถ้าเกิดว่ายึดตามหลักปฏิบัติกลุ่มคนเหล่านี้ก็ถือว่าไม่เคยมีบ้านเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีชื่อทะเบียนบ้านแต่ว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองล่าสุดนะครับทางกรมธนารักษ์คุณจักรกิจพังราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ครับผ่อนหลักเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาคือขอแค่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทแล้วเดี๋ยวไปเช็คต่อครับว่าบ้านที่อยู่เนี่ยใช่บ้านตัวเองจริงๆหรือเปล่าถ้าสมมติเป็นบ้านเช่าหรือเป็นบ้านเก่าที่สร้างไว้ในพื้นที่ของคนอื่นและไม่มีสภาพทรุดโทรมก็จะขออนุญาตผ่อนหลักเกณฑ์ตรงนี้ให้สามารถที่จะเข้ามาเข้าร่วมโครงการได้คือ2โครงการครับเขาจะมีรูปแบบในการเช่าเนี่ยแบบสั้นกับแบบยาวถ้าเช่าถ้าเช่าสั้น5ปีจะเป็นโครงการในกรุงเทพนะฮะก็อันนี้สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทแล้วค่าเช่าตัวของโครงการในการเช่าแบบสั้นๆเนี่ยจะอยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือนพักอาศัยได้ไม่เกิน5ปีส่วนอีกหนึ่งโครงการอันนี้เป็นโครงการที่แบบเช่าแบบยาวๆฮะ30ปีอยู่ที่ชะอำนะครับสำหรับหลักเกณฑ์เนี่ยนะฮะของโครงการทั้ง2โครงการเนี่ยจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทและไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนซึ่งขณะนี้กำลังเสนอที่ประชุมครม.ว่าจะสามารถผ่อนหลักเกณฑ์ได้ไหมถ้าสมมติเคยมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองเป็นของคนอื่นเช่าเขาอยู่หรือว่าบ้านเก่ามันทรุดโทรมเนี่ยพยายามจะปรับหลักเกณฑ์เข้ามาเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีบ้านเป็นของตัวเองมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองสักทีค่ะ